ถ้าแม่กองจะซื้อประตูของแท้ของเทียมอันนี้3,100เหรอแล้วข้างบนล่ะนี่100ก็ตัวละ25อันนี้พี่ได้6ตัว100อันนี้6ตัว100 3,100 3,100นะอันนี้3เข่งอันนี้3เข่งแยกกันนะเอากี่ชุดเดี๋ยวไปฝากเอา3เข่ง100เอาสัก4ถุง400นะครับพอแล้วแหละผมจะเอาไปฝากแยกหมดเลยถุงละร้อยอ่ะป้าจ่ายร้อยหมดเลยค่ะมันถุงนึงกี่กิโลเนี่ยกิโลปานะฮะกิโลปานเหรอกิโลครึ่งกิโลครึ่งค่ะเดี๋ยวนะกิโลครึ่งร้อยหนึ่งสามกิโลก็200หกกิโลก็400ใช่ไหมหกแล้วกิโลครึ่ง100สามกิโล200หกขีด400 6ขีด800แล้วค่ะโอ้เหรอค่ะโอ้สรุปแล้วก็คือประมาณนั้นเนาะค่ะเอาเป็นครึ่งโลก็ได้นะคะหยิบไม่ได้เอามันเป็นถุงนี่แหละป้าพอแล้วอันใบนี้มันเป็นไรไม่งามไม่งามโอ้ยเอาไปเถอะไม่สวยเหมือนเจ้าของเป็นร้านขายของฝากก็เป็นแล้วแต่จังหวะคนจะจอดรถซื้อเนาะป้าเนาะมันก็จะบอกว่าเป็นขาประจำมันก็ไม่ใช่เพราะว่านักท่องเที่ยวมาสัญจรเอ้ารับเพิ่มไหมคะไม่เพิ่มอันนี้เหลือเข่งเดียวน่าจะแถมไปเนาะมีแถมไปแล้วพี่เหรออ๋อเหรออย่างขวดก็มีอันนี้หนูเขียนเล็ก8ไอ้แถมให้เข่งนึงก็จะได้8ตัวแต่ที่เหลือจะได้6ตัวนะคะโอเครับเพิ่มมีปลาด้านในอีกนะคะพี่พอพอแล้วอันนี้มาแม่กองต้องกินปลาทูหน้างอคอหักของแท้ชาวบ้านเขาทำเองครับมันก็เป็นแบบนี้แหละลดนะครับไอ้นี่นี่ของแท้จริงครับดูได้เลยค่ะครับได้เลยเนี่ยเขาทำเขานึ่งเขานี่ที่สดแล้วก็ไปขายเป็นของฝากของที่ระลึกแล้วแต่ลูกค้าได้จังหวะเนาะครับเพิ่งใหม่ๆขอบคุณมากผมจะลงคลิปอยู่นะเนี่ยไม่ว่าเนาะไม่เป็นไรค่ะ YouTube มีคนติดตามเยอะอยู่ก็มาแม่กองก็ต้องกินปลาทูหน้างอคอหักของแท้ครับขอบคุณครับพี่ครับ